คครับสวัสดีครับก็ต่อกันตอนนี้แล้วครับที่ซ่อมแอร์ไม่สู้ครับบีจับสักพักกระแสมันขึ้นประมาณ 7.5 แอมป์นะครับซึ่งมาก็เลยเตรียมถังแล้วก็ปั๊มมาก่อนจะล้างแอร์ดูนะครับสู้ดูซิว่าเกียร์สายน้ำยาก็วัดขอไปแล้วแกะแล้วครับเกี่ยวกันไหมนะครับมองมันไม่ตันนะครับเดี๋ยวลองฉีดล้างดูรุ่นนี้คาปาเท่าไหร่เหมือนระบายความร้อนไม่ออกนะครับบางทีเท่าไหร่คาปา25ไมโครเอา35ไมโคร440โวลต์นะครับคาปารุ่นนี้แม็กก็มีแม็กเงียบคาปาพัดลมก็2ไมโครนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่แน่ใจนะครับมอเตอร์พัดลมก็เบอร์นี้เผื่อใครต้องใช้นะครับโอเคเอาหางกันสะดวกนะครับมือเดียวอันตรายโทรศัพท์เปียกน้ำโอเคครับนี่ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับล้างไป2ถังโอเคนี่ครับลูกค้าเปิดดูทีนะครับเดี๋ยวจับกระแสดูทีแอร์ใหม่รอบแล้วนะครับเพิ่งเปิดนะครับดูเซ่ 4.7ฉีดน้ำกีนะครับตัวที่จะดีขึ้นไหมนะครับมองเหมือนไม่ตันนะครับเนี่ยก็มีเหมือนนี่เขาเลี้ยงแมวนะเนี่ยกดแมวนี่พอประมาณนี้ครับระบายความร้อนไม่ออกนะครับแต่จริงๆตัวนี้มันดูดแล้วมาชนชิ่งฝั่งนี้หรือเปล่าก็ห่างเลยนะครับไอ้ดีต้องใส่กิวนะครับกิวบังคับออกไปทางโน้นนะครับไปด้านข้างแต่ก็อยู่ในร่มอยู่ด้านหลังนี่มันมีตู้เลยครับเรื่องๆดูครับหนึ่งครับดูซิกระแสเป็นไงบ้างในเรื่องนะครับ5.4 5.37 อยู่ถ้าไม่ขึ้นไปถึง7แอมป์ก็โอเคผ่านนะครับก็สรุปว่าตันปล่อยร้อนนะถ้านั่นแต่ต้องดูความเย็นนะหน้าแอร์เท่าไหร่ดูเหมือนไม่มีอะไรตันนะครับแต่ก็ดูกระแสลมร้อนน่าจะออกดีกว่าเดิมรอดูสักพักครับตอนนี้หน้าแอร์23อยู่รอสักพักนะครับโอเคครับจากการเทสดูหน้าแอร์ก็ไม่ฉ่ำดีนะครับอยู่ที่20องศานะครับต้องรอนานกว่านี้แหละทีนี้ได้17ไม่หนาวนะครับไม่หนาวหน้าแอร์นี่ไม่รู้สึกหนาวเลยด้านนอกอีกทีนะครับโอเคครับมาดูด้านนอกนะครับตอนนี้กระแสล้างแล้วนะครับกระแสไม่เกินเพดแล้วนะครับแต่ว่าหน้าแอร์ไม่ฉ่ำเท่าไหร่นะครับต้องลองพาใช้ดูตอนนี้ไม่เกินเพดนะครับ 5.5 แอมป์นะครับอย่างนี้โอเคแล้วนะครับให้ความร้อนได้แล้วแต่ปัญหาก็แอร์ก็ยังไม่ฉ่ำดีนะครับร้อนล้างแล้วนะครับตรงนี้ร้อนเนี่ยด้านล่างอุ่นๆอ๋อนี่
น้ำบางจุดตรงขีดนะครับโอ้เห็นนะร้อนด้านบนนะครับด้านบนร้อนด้านล่างด้านล่างไม่ร้อนเลยนะครับการพอด้านบนนี้ร้อนนะด้านบนนี้เริ่มไม่มีความร้อนเลยนะครับเป็นหยดเป็นน้ำครับครึ่งหนึ่งนะครับร้อนครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งน่าจะมีปัญหาที่ระบบน้ำยาตันนะครับก็มีทางเดียวต้องแบกค่ำแล้วก็เติมน้ำยาใหม่ก็น่าจะใช้ได้หรือว่าแหล่งขับคอมมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองให้ดูครับต่อบริษัทโดยปีกว่าๆไม่เกิน2ปีก็เป็นแนวทางให้ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คช่องนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณท่านและทุกงานช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับ